ไกรฤกษ์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงและรองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าอันที่จริงจัดม็อบในช่วงเวลานี้ไม่ผิดปกติหรอกครับเวลามีงานใหญ่ๆประเทศอื่นเขาก็มีการชุมนุมกันแต่ข้อที่ไม่เหมือนกันก็คือในต่างประเทศข้อเรียกร้องของเขาจะเป็นแนวสร้างสรรค์เช่นให้บรรดาชาติมหาอำนาจใส่ใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดความขัดแย้งระหว่างประเทศลงเป็นต้นหันกลับมามองบ้านเราดันเป็นแนวทำลายทั้งขับไล่ผู้นำตัวเองทั้งก้าวล่วงการเมืองภายในของประเทศที่มาเยือนโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและไม่แคร์ว่าเป็นการฉีกหน้าชาติตนต่อสายตาชาวโลกการแสดงออกภายในม็อบนอกจากจะผิดกาลเทศะดังที่กล่าวแล้วยังมีพฤติกรรมถ่อยเถื่อนสกปรกบ้าๆบอๆงองแงเอาแต่ใจไร้ซึ่งความรู้ความเข้าใจแม้กระทั่ง BCG โมเดลยังต่อต้านทั้งที่มันเป็นสิ่งดีเพียงแต่ถูกขับเคลื่อนโดยรัฐบาลที่เขาไม่ชอบทั้งหมดทั้งปวงนี้มาจากวุฒิภาวะที่บกพร่องสติสัมปชัญญะที่ถดถอยสามารถสำนึกที่ขาดแคลนเพราะถูกอคติและความเกลียดชังครอบงำบดบังไปจนหมดมองอีกมุมหนึ่งก็น่าเสียดายแทนฝั่งต่อต้านรัฐบาลทั้งที่เป็นเวลาโชว์สกิลโชว์สมองโชว์ฝีมือโชว์อุดมการณ์แต่ดันกลายเป็นโชว์โง่ให้ชาวบ้านเขาด่าซะงั้น